การแข่งขันกีฬานะคะยิ่งพอการเวลายาวนานผ่านไปเนี่ยพอณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเจอแรงกดดันเยอะๆนะและยิ่งในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแล้วผิดหวังมาอย่างต่อเนื่องมันก็มีบ้างนะคะที่ในบางวันเนี่ยนักกีฬาเขาก็ มีหัวจิหัวใจเขาก็อยากที่จะร่วมแชร์ความรู้สึกระบายความรู้สึกออกมาแล้วก็ในฐานะของแฟนๆกีฬาหลายๆคนก็ได้เข้าไปร่วมให้กําลังใจสิ่งที่พี่นานได้พูดถึงได้เกินขึ้นมานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเมรัชนกอินทนนท์นะคะคือในช่วงเวลานี้ค่ะจากสถานการณ์การแข่งขันของเธอในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยคือตกรอบค่อนข้างเร็ว อ่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมรัชนกก็เลยขอรับบายความในใจของเธอออกมาเลยพูดถึงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ใจความที่สรุปมาได้อย่างน้อยๆก็คือเธอไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ค่ะสถานการณ์ณตอนนี้นะคะคือว่าหลังจากที่การแข่งขันแบดมินตันสวิสโอเพ่น2023เนี่ยเธอก็ต้องหยุดเส้นทางไป จากรอบแรกนะคะในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายที่เมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกเตง3ของรายการเจอกับริกโกกุนจิมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งมีรายงานข่าวว่ารัชนกลงแข่งด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในเกมแรกสกอร์ก็อยู่ที่1 5ต่อ21หลังจากนั้นเมรัชนกแข่งต่อไม่ไหวค่ะ ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันก็ทำให้ยุติเส้นทางในรายการนี้ไว้ที่รอบแรกก็ถือว่าเป็นรายการที่2ติดต่อกันเมื่อรายการใหญ่ก่อนหน้านี้ก็คือรายการ All ิงแลนด์2023รอบแรกขออภัยนะคะรายการ All ิงแลนด์2024รอบแรกหลังจากแพ้และลินรัตชัยวันรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติไป0ูนย์ต่อ2เกม ซึ่งเมรัชนกเนี่ยมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดมีน้ำมูกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหลังเดินทางมาถึงสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้กินยาเพื่อรักษาอาการในเบื้องต้นแล้วก็ดีขึ้นเพื่อลงแข่งขันในรอบแรกของสวิตอเ e นแต่หลังจากลงสนามไปก็พบว่าร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยก็ขอถอนตัวเพื่อถนอมร่างกายสําหรับการแข่งขันอีกหลายรายการในปีนี้ค่ะซึ่งหลังจากจบการแข่งขันนะคะเมรัชนกอินทนนท อดีตมือหนึ่งของโลกก็ได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งเธอก็บอกว่าสวัสดีค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากนิดหนึ่งการกลับมาครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เมคนเดิมหรือที่ใครจดจําในภาพที่เห็นในวันที่สําเร็จตอนนี้สภาพร่างกายเมดีขึ้นมากๆและจังหวะการเล่นแต่อย่างเดียวเลยอาจจะเรื่องของจิตใจที่แพ้บ่อยจึงเกิดความไม่มั่นใจเวลานี้คงไม่ต่างอะไรกับหมาจนตรอกเมจะพยายามสู้ถึงที่สุด อยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นเสมอสำหรับเส้นทางการแข่งขันของเมรัชนกในวัย29ปีนะคะมีอาการบาดเจ็บหยุดไปตั้งแต่เดือนกันยายนเมื่อปี2023ค่ะ ก่อนที่จะกลับมาแข่งในฤดูกาลนี้แต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำผลงานไปได้ไกลเกินรอบ8คนสุดท้ายของประเภทหญิงเดี่ยวในปีนี้นะคะและว3รายการหลังอย่าง French Open, อออิงแลนด์และ Swiss Open ก็ล้วนตกรอบแรกทั้งหมดส่วนอันดับโลกตอนนี้อยู่ที่อันดับที่14นะคะแต่ว่าก็ยังเป็นนักกีฬาหญิงไทยที่อันดับดีที่สุดในประเภทหญิงเดี่ยวที่อันดับที่14ของโลกและเธอก็ยังคงเป็น เจ้าของสถิตินักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวของไทยคนแรกนะคะที่ขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็เส้นทางต่อจากนี้คือเรื่องความหวังเกี่ยวกับการไปโอลิมปิกเกม2024ก็ยังไม่หมดลงไปด้วยนะคะสำหรับเมรัชนกอินทนนท์ซึ่งแฟนๆเนี่ยก็ได้ต่างเข้าไปโพสต์ให้กำลังใจเมรัชนกอินทนนท์เป็นจำนวนมากเลยค่ะคะ่ะ คือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก่อนจะลงแข่งขันในรายการออออิงแลนด์เนาะเมย์เหมือนเคยโพสต์ไปแล้วรอบหนึ่งประมาณว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มีความสุขกับฟอร์มการเล่นของตัวเองณนะตอนนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ได้เลิกรักกีฬาชนิดนี้คือแบดมินตันยังเป็นสิ่งที่เธอรักที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะพยายามค่อยๆกลับมาแล้วก็เดินหน้าต่อ ก็เป็นกําลังใจนะคะให้กับนักแบดมินตันไทยทุกคนนะคะเส้นทางการไปโอลิมปิกเกมส์ก็อย่างที่พี่นานบอกค่ะว่าเราก็ยังลุ้นกันต่อนะคะในเมื่อทัวร์นาเมนต์ยังไม่จบเดทไลน์ยังไม่มาในเรื่องของการเก็บแร็งกิ้งนะคะก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปค่ะ